สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอาเคล็ดลับคู่บ้านมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะเป็นเคล็ดลับคู่บ้านในการซักผ้านะคะซักผ้าอย่างไรให้มีสีสดซักผ้าอย่างไรให้ไม่มีกลิ่นอับและรวมถึงซักผ้าอย่างไรให้นุ่มแบบธรรมชาติค่ะโดยที่เราจะใช้ตัวช่วยแค่1อย่างเท่านั้นนะคะขั้นแรกนะคะให้เราใส่นะคะน้ำยาซักผ้าประมาณ2ช้อนนะ2ฝานะคะและตามด้วยสิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวตามด้วยสิ่งนี้ค่ะตามด้วยสิ่งนี้จากนั้นก็คือน้ำส้มสายชูค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เอาเข้าไปนะคะนี่เข้าด้วยกันและนำไปซักผ้าตามปกติค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าถ้าทำไมถึงใช้น้ำส้มสายชูแล้วดีกับผ้าเราอย่างไรค่ะค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของน้ำส้มสายชูกันนะคะน้ำส้มสายชูเนี่ยมีทุกบ้านแน่นอนนะคะแต่น้ำส้มสายชูทำไมซักผ้าแล้วผ้าสะอาดขึ้นนะในเรื่องของการทำความสะอาดค่ะผันตัวเองจากเครื่องปรุงนะคะกลายเป็นเองจากเครื่องปรุงในครัวนะคะกลายเป็นผงซักฟอกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทำความสะอาดได้ลึกทุกใยผ้านะคะและที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและราคาไม่แพงค่ะแถมยังทำได้ดีกว่าผงซักฟอกหลายๆเจ้าในท้องตลาดนะคะสองค่ะเจ้าน้ำส้มสายชูนะคะคงความนุ่มของผ้าเอาไว้ค่ะความนุ่มสบายของผ้าบางชนิดที่ทำให้เราแทบจะหยิบขึ้นมาห่มแทนผ้าห่มเลยนะคะแต่พอเวลาใช้งานบ่อยๆผ่านการซักหลายทีนะคะทำให้ความนุ่มนั้นหายไปน่าเสียดายสุดๆค่ะซึ่งเราใช้น้ำส้มสายชูนะคะสองฝานะคะผสมกับน้ำยาซักผ้านะคะจะช่วยผ้าคุณนุ่มนะคะหน้ากอดรัดฟัดเวียงอีกด้วยนะคะตัวที่3ค่ะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างหมดจดนะคะความสามารถสุดล้ำของน้ำส้มสายชูยังไม่หมดนะคะมันยังทำหน้าที่เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้อย่างดีอีกด้วยค่ะที่สำคัญนะรอยต่างๆบนเสื้อผ้าก็หมดเกลี้ยงไม่ให้เหลือค่ะตัวต่อไปค่ะเสื้อขาวกลับมาขาวยิ่งกว่าเดิมนะคะบางครั้งนะคะการที่ว่าเราใช้เป็นนานๆเนี่ยเสื้อผ้าขาวเนี่ยมันจะมีคราบฝังลึกนะคะและเป็นรอยดำต่างๆนะคะทางออกแค่นี้ก็คือแค่เราแช่น้ำส้มสายชูไว้นะคะคราบสกปรกที่เคยเกาะก็หายไปหมดนะคะได้เสื้อขาวที่กลับมาใหม่เหมือนเดิมค่ะตัวจัดกลิ่นออกจากเสื้อผ้านักกีฬานะคะบางคนเนี่ยลูกไปโรงเรียนกลิ่นเหงื่อจะเยอะมากๆนะคะน้ำส้มสายชูจะช่วยขจัดกลิ่นเหล่านี้ไปได้เลยค่ะและตัวสุดท้ายค่ะช่วยป้องกันกลิ่นอับชื้นนะคะถ้าเกิดเราซักผ้าในกลางคืนนะคะเราลองใช้น้ำส้มสายชูในการซักผ้าสิคะค่ะผ้าเรานะคะไม่ทิ้งความอับชื้นเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวิธีใช้อย่างไรค่ะให้เราใส่เข้าไปในช่องนี้นะคะแค่นี้นะคะผ้าจะนุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับนะคะรวมถึงสีผ้าก็คงความสดใสของสีผ้าได้นะคะทั้งผ้าสีนะคะและผ้าชนิดอื่นทุกชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเราซักกันค่ะ